เรามาดูเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่คือพี่รู้สึกยังนะยังไงคะรู้สึกว่าพูดแล้วเหนื่อยรู้สึกเปลี่ยนไปรู้สึกพูดเลยต้องหยุดเลยอ่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีผลนะเพราะว่าพี่ออกกำลังกายทุกเช้าไงค่ะเพราะพี่หนอมก็มันถือว่าเป็นการออกรายการแจ้งต้องถอนหายใจก่อนนะรู้สึกเหนื่อยจริงนะรู้สึกเหนื่อยจากอากาศที่มันไม่สะอาดเนาะบ้านมีเรียกว่าหายใจบ่ทั่วท้องหายใจบ่อิ่มงั้นไปต่อนะค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกับทางผอ.กาญจนาตั้งประกรณ์ผู้อำนวยการกองนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับเพื่อที่จะคุยกันถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ที่ครม.มีมติอนุมัติมาจำนวนเท่าไหร่กี่คนครับจำนวน14ล้านกว่าคนค่ะพี่ถนอมนะคะตัวเลขกลมๆนะคะก็คือยอดที่มีการรายงานออกมาเมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่าฉันเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะตัวเลขคือ14,596,820 รายค่ะครับคุณผู้ชมจากตัวเลขการลงทะเบียนนะคะในจำนวนคนที่ผ่านจากจำนวนคนที่ไปลงทะเบียนในประมาณ22ล้านค่ะแล้วลงแล้วไม่สำเร็จนะครับเหลือที่สำเร็จ19,647,241 คนค่ะแล้วก็เอามาคัดกรองจากทุกหน่วยงานไปตรวจสอบบัญชีธนาคารไปตรวจสอบที่ดินไปตรวจสอบรถยนต์ไปตรวจสอบทรัพย์สินอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วผ่านมา 14,596,820 คนถูกต้องนะครับไม่ผ่าน 5,54,21 คนและ 5,54,21 คนนี่แหละจำนวนหนึ่งเนี่ย 40,000 กว่ารายเขาบอกว่าแอบเข้ามารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ยังมาลองดูนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ผ่านก็จะได้ไปยื่นอุทธรณ์กันต่อไปนะครับเดี๋ยวไปคุยกับผอ.กาญจนาตั้งประกรณ์เลยนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมและคุณจุนนี่ค่ะค่ะท่านผอ.นะคะผู้อำนวยการกองนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับวันนี้หลายๆคนรอฟังเรื่องนี้ค่ะท่านผอ.คะค่ะตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีประชาชนเข้าไปเช็คชื่อกันแล้วนะครับระบบการตรวจสอบตอนนี้ทำงานดีไม่มีปัญหาเรื่องของการล้มกันอะไรใช่ไหมครับไม่มีค่ะเว็บไซต์ประชาชนก็ยังใช้ได้ต่อเนื่องสำหรับประชาชนเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองนะคะอาจจะมีช้าเล็กน้อยเนื่องจากจำนวนคนก็เข้าไปตรวจสอบข้อมูลตนเองก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกระทั่งโทรศัพท์มาที่ call center ทั้งของกรุงไทยหรือทั้งกระทรวงการคลังให้ช่วยตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือจะต้องทำไงแล้วก็ถ้าบางท่านเข้าเว็บไซต์เองไม่ได้ก็ไปที่หน่วยตรวจสอบสิทธิ์ไอ้โทษค่ะหน่วยตรวจสอบลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียนหรือที่ไม่เคยลงทะเบียนก็ตามทั้ง7แห่งนะคะธนาคาร3ธนาคารธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยคลังจังหวัดอำเภอเขตแล้วก็พัทยาอย่างเงี้ยครับเข้าไปตรวจสอบผลได้ค่ะตอนนี้ก็มีคนโทรไปเยอะเหมือนกันนะฮะคือถ้าจะให้สะดวกที่สุดสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ก็คือเข้าเว็บไซต์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้าเว็บไซต์ด้วยตนเองได้เลยค่ะเว็บไซต์เดิมที่เคยเกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนนะคะก็คือ https คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่า welfare.mof.go.th ค่ะครับเมื่อเช้านี้ก็มีคนโทรเข้ามาหลังไมค์ของ NBT เหมือนกันว่าเอ๊ะลุงผ่านไหมก็เลยบอกคุณลุงนะครับคุณลุงให้ลูกหลานเนี่ยเข้าอินเทอร์เน็ตให้ได้ไหมบอกลูกหลานไปเรียนแล้วไม่อยู่แล้วเอาคนข้างบ้านก็ได้เอาง่ายๆก่อนนะตกลงกันตรงนี้ก่อนอย่างที่ท่านผอ.บอกนะครับก็คือว่าโทรศัพท์ไปถามใครที่มีบัตรเก่าอยู่มันจะมีเบอร์โทรอยู่ใช่ไหมครับอันนี้โทรไปถามซึ่งถ้าโทรกันไปเยอะนะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือโทรมาถามหรือว่าตามที่เราประชาสัมพันธ์นะคะก็โทรมาได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์บัตรนะคะก็คือ02-109-2345นะคะหรือโทรที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเราก็มีเบอร์ต่อค่อนข้างเยอะคือเบอร์02-273-9020ต่อ3502-3503-3506คือต่อเข้ามาเพื่อสอบถามให้เราเช็คให้ก็ได้นะคะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ด้วยตนเองอะค่ะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าการโทรเนี่ยคนโทรเยอะก็จะติดยากแต่จะหาคนที่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตอยู่ใกล้ตัวน่าจะง่ายกว่าและเช็คได้เลยนะครับให้ท่านผอ.สรุปให้ฟังหน่อยครับว่าทั้งหมดลงทะเบียนกันมาเท่าไหร่และผ่านเท่าไหร่และที่ไม่ผ่านเนี่ยมันมีจำนวนสักเท่าไหร่พอดูในเนื้อรายละเอียดที่จะต้องอุทธรณ์นี่ว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างครับ
ได้ค่ะก็ขออนุญาตเรียนว่าตามที่กระทรวงการคลังแถลงข่าวนะคะผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นเนี่ยมีประมาณ22จุดประมาณ3ล้านรายนะคะซึ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเราได้ไปตรวจสอบพื้นข้อมูลพื้นฐานที่กรมการปกครองก่อนซึ่งที่ผ่านแล้วข้อมูลครบถ้วนเนี่ยก็ที่ 19.64ล้านคนนะคะซึ่งจำนวน 19.64 ล้านคนเราก็ส่งไปตรวจสอบกับหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง46แห่งที่ทางกระทรวงการคลังได้ให้รบกวนช่วยตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติต่างๆของผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วจำนวนที่ผ่านจาก 14.964 ล้านคนเนี่ยก็ผ่านทั้งสิ้น 14.59 ล้านคนค่ะหรือจำนวนเต็มๆก็คือ14,596,820 รายที่ผ่านนะคะที่ไม่ผ่านเนี่ยก็ประมาณ 5,54,21 รายอันนี้จะเป็นกลุ่มที่นี่เมื่อสักครู่ที่ท่านถนอมถามคุณถนอมถามมานะคะว่าก็คือกลุ่มนี้ที่จะต้องยื่นอุทธรณ์การอุทธรณ์ก็คือดำเนินการผ่านเว็บไซต์นะคะถึงแม้ท่านจะไปดำเนินการที่หน่วยรับลงทะเบียนหน่วยรับลงทะเบียนก็จะคลิกผ่านเว็บไซต์คลิกผ่านระบบให้เราไม่มีการอุทธรณ์ผ่านกระดาษนะคะเพราะว่าท่านจะต้องเป็นผู้อุทธรณ์พออุทธรณ์ยื่นมาที่กระทรวงการครั้งแล้วระบบเนี่ยเขาจะบอกท่านสาเหตุที่ไม่ผ่านนะคะสมมุติเป็นเรื่องรายได้เขาก็จะบอกเลยว่ารายได้ของท่านเนี่ยไม่ผ่านเนื่องจากการตรวจสอบกับทางรายได้ของกรมสรรพากรปี64ดังนั้นหากเป็นเรื่องรายได้แล้วท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องท่านก็ต้องไปที่สรรพากรพื้นที่ที่ท่านได้ยื่นรายได้ไว้นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินฝากเขาก็จะระบุมาเลยว่าเป็นข้อมูล เงินฝากที่ธนาคารไหนของท่านหรือของครอบครัวหากกรณีท่านมีครอบครัวนะคะที่ท่านเคยลงข้อมูลไว้ว่ามีคู่สมรสหรือบุตรเขาก็จะบอกว่าคู่สมรสหรือบุตรของท่านที่มีรายได้ที่มีเงินฝากเกินธนาคารไหนนะคะซึ่งท่านเห็นว่าไม่ถูกต้องท่านก็กดอุทธรณ์มาในระบบก่อนแล้วท่านก็ไปติดต่อธนาคารนั้นๆว่าทำไมถึงมีข้อมูลเงินฝากที่เกินตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะครับที่ดินล่ะครับที่ดินก็นี่ที่ดินที่ดินเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาก็จะระบุขึ้นมาเลยว่าท่านมีข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์ที่กำหนดที่ที่ดินที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าจะมีรายละเอียดเขาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านจะต้องเข้าไปดูด้วยข้อมูลตัวเองคือลำดับที่หนึ่งหน่วยงานเนี่ยเขาจะตรวจได้แค่ว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านแต่พอบอกว่าไม่ผ่านเพราะสาเหตุใดเนี่ยมันจะต้องมีพาสเวิร์ดของตัวท่านเพิ่มเติมก็คือจะเป็นข้อมูลหลังบัตรของบัตรประชาชนของท่านซึ่งในตรงนี้นะคะท่านจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเองหรือท่านไปที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติก็คือขอโทษค่ะไปที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เป็นคนตรวจสอบให้ท่านต้องเอาบัตรประชาชนตัวของผู้ลงทะเบียนไปยื่นเพื่อให้หน่วยรับลงทะเบียนเห็นว่าเป็นท่านจริงๆที่มาสอบถามข้อมูลนะคะเพราะอย่างที่เรียนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมันจะต้องระวังมากๆว่าคนที่มาถามว่าไม่ผ่านเพราะอะไรเนี่ยเป็นตัวผู้ลงทะเบียนมาถามเองหรือเปล่าอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่1มีนาคมก็คือวันแรกที่เปิดให้มีการตรวจสอบการลงทะเบียนใครผ่านเช็คแล้วปั๊บเข้าเว็บไซต์ผ่านปั๊บก็ไปยืนยันตัวตนนะครับถ้าไม่ผ่านก็กดต่อไปเพื่อไปดูว่าไม่ผ่านเพราะสาเหตุอะไรเพราะรายได้เช็คกับสรรพากรถ้าเงินฝากก็ไปที่ธนาคารที่เราฝากเงินไว้ถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินก็ตรวจสอบกับกรมที่ดินอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเพื่อพอได้อธิบายเพิ่มเติมอย่างเช่นเขาเคยอาจจะเคยมีที่ดินอยู่แล้วต่อมาเขาได้โอนขายไปแล้วหรือโอนให้บุคคลอื่นกันไปแล้วแล้วปรากฏว่ายังมีสถานะทางทะเบียนอยู่เมื่อตรวจสอบแล้วอันนี้ก็ต้องกลับไปแก้ไขที่กรมที่ดินถูกต้องไหมครับท่านครับถูกค่ะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเราจะตรวจสอบกับหน่วยงานกลางของกรมที่ดินเท่านั้นดังนั้นเราไม่สามารถกระทรวงการคลังไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้เนื่องจากเราไม่ใช่เจ้าของข้อมูลต้องรบกวนผู้ประชาชนไปแก้ไขกับกรมที่ดินที่จังหวัดนั้นๆแล้วกรมที่ดินจังหวัดนั้นๆเขาต้องส่งข้อมูลมาที่กรมที่ดินกลางเพื่อแก้ไขข้อมูลให้อัปเดตให้ถูกต้องอะค่ะถูกต้องตามที่ท่านถนอมแก้ค่ะอันนี้เนี่ยเราเอาเกณฑ์ทั้งรายได้เงินฝากแล้วก็ที่ดินนี่คือปี2564เหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าครับไม่เหมือนค่ะรายได้เนี่ยจะเป็นรายได้จะไม่ใช่แค่สัมภาระเท่านั้นน่ะนะคะรายได้เรามีทั้งรายได้ของสัมภาระเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมีรายได้ของเรื่องการส่งประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็
อ๋อค่ะแล้วก็รายได้หากกรณีเราก็ดูเช็คด้วยว่าเป็นผู้รับบำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดหรือเปล่าเพราะในส่วนนั้นก็มีรายได้เหมือนกันที่เกิน 100,000 บาทนะคะหรือว่าถักอยู่เคยรับบำนาญพิเศษของธนาคารออมสินการท่าเรือการรถไฟพวกนี้เราเช็คหมดค่ะดังนั้นมันจะตอบออกมาค่ะว่าท่านไม่ผ่านรายได้ด้วยหน่วยงานไหนเงินฝากก็จะเป็นธนาคารทั้งหมดSFI แล้วก็ธนาคารพาณิชย์ค่ะถ้าไม่ผ่านกับหน่วยงานไหนก็ไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นๆ นะครับถูกเขาต้องได้เอกสารกลับมาเพื่อที่จะมายื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านหน่วยงานผ่านธนาคารกรุงไทยที่เราจะต้องเอาเอกสารนี้ไปยื่นอีกถูกไหมครับไม่ต้องค่ะหากท่านได้ดำเนินการแก้ไขประชาชนดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานตรงแล้วไม่ต้องเอาเอกสารอะไรมายื่นที่กระทรวงการคลังค่ะเพราะกระทรวงการคลังจะเช็คกับทั้ง46หน่วยงานใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอให้หน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะคะเขาอัปเดตข้อมูลของท่านเราไปตรวจที่หน่วยงานนั้นๆเพราะเราไม่ได้ตรวจจากเอกสารที่ท่านไปแก้ไขค่ะเราต้องให้ทั้ง46หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเป็นคนตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังค่ะอ๋อกรณีที่เขาสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะครับพอทราบผลว่าเขาไม่ผ่านเขาจะอุทธรณ์เขาก็ไปตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วแก้ไขก็แก้ไขไปแก้ไขกับหน่วยงานแล้วก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปแก้ไขที่หน่วยงานขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานนะคะว่าวิธีการแก้ไขแต่ละหน่วยงานอย่างไรอันนี้คือทางเราเนี่ยพอท่านเข้าไปดูผลว่าไม่ผ่านเพราะอะไรในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีสมมติบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าทางกรมที่ดินเนี่ยท่านเขาจะขึ้นอยู่แล้วว่าท่านคือมีที่ดินอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนหากท่านบอกว่าไม่ถูกต้องจริงๆท่านไม่แน่ใจว่าจะต้องไปกรมที่ดินจุดไหนหรือจังหวัดไหนเนี่ยมันมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของกรมที่ดินอยู่ในท้ายหลังผลการผลที่ท่านประกาศนะคะเราจะมีคอลเซ็นเตอร์ของหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเราทั้งหมดสอบถามทางคอลเซ็นเตอร์ของหน่วยนั้นๆเพื่อความชัดเจนว่าแต่ละหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติจะต้องไปยื่นแก้ไขหรือไปติดต่อที่ไหนเพื่อความชัดเจนนะคะครับแล้วถ้าคุยถ้าเขามีเบอร์แล้วโทรไปคุยที่ดินแล้วเขาชี้แจงกันแล้วเข้าใจแล้วขั้นตอนโอเคงั้นเขาข้อมูลที่ออกมาถูกต้องแล้วก็เป็นอันระงับจบไปก็ไม่ต้องอุทธรณ์ถูกไหมครับท่านนะก็ไม่ต้องทำอะไรต้องอุทธรณ์ค่ะต้องอุทธรณ์ค่ะก็คือไปอันที่หนึ่งอย่างที่เรียนนะคะขั้นที่หนึ่งเลยอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่หนึ่งเลยนะคะพอจำเป็นที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดเรื่องที่ดินปุ๊บท่านทราบแล้วว่าคือจังหวัดสมมติจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านจะต้องไปแก้ไขข้อมูลท่านอยู่กาญจนบุรีด้วยท่านก็ไปกรมที่ดินเพื่อบอกว่าที่ดินแปลงนี้โอนแล้วมีหลักฐานทุกอย่างมีการโอนทุกอย่างที่เรียบร้อยแล้วแต่กรมที่ดินยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลขอให้กรมที่ดินช่วยอัปเดตข้อมูลกรมที่ดินก็จะดำเนินการอัปเดตข้อมูลแล้วส่งไปที่หน่วยงานกลางของกรมที่ดินนะคะหน่วยงานกลางของกรมที่ดินเนี่ยดังนั้นระยะเวลาของการยื่นอุทธรณ์ของเราเนี่ยตั้งแต่1มีนาถึง1พฤษภาคมจำนวน62วันณช่วงนั้นกระบวนการก็จะกรมที่ดินเขาก็จะอัปเดตต่างๆเราเนี่ยจะหลังสิ้นสุดการยื่นรับอุทธรณ์1พฤษภาคมหลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะมีการส่งข้อมูลของคนที่คลิกว่าอุทธรณ์ขอยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบเว็บไซต์เนี่ยส่งกลับไปตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติใหม่อีกครั้งหนึ่งสมมติว่ามายื่นอุทธรณ์ทั้ง5ล้านกว่าคนข้อมูลทั้ง5ล้านกว่าคนก็จะส่งไปตรวจสอบกับหน่วยงานกลางทั้ง46แห่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อวนโดยที่ทางกรมที่ดินเนี่ยได้อัปเดตของผู้ที่ไม่ผ่านเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยผลมันก็จะกลับมาใหม่ว่าผลอัปเดตแล้วนะท่านกลายเป็นท่านข้อมูลที่ครั้งแรกเราตรวจสอบว่าท่านมันยังไม่ได้อัปเดตครั้งที่ได้อัปเดตละท่านหากตกเรื่องที่ดินอย่างเดียวท่านก็จะเป็นผลประกาศในวันที่20มิถุนายนประกาศผลอุทธรณ์เนี่ยบุคคลท่านนั้นก็จะผ่านค่ะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดค่ะก็คือไปอุทธรณ์ทางเว็บไซต์ก่อนแล้วเสร็จแล้วไปแก้ไขที่หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานก็โอเคคุยรายละเอียดแล้วปั๊บเนี่ยนะครับความถูกต้องแล้วเขาก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะส่งเข้าข้อมูลกลางแล้วก็ทางเว็บไซต์คลังก็จะตรวจสอบเองนะครับโดยที่ผู้อุทธรณ์ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมถูกค่ะยกเว้นกรณีถ้าเขาจะไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาจะต้องไปยื่นกับธนาคารกรุงไทยอย่างนี้แหละครับการคือไม่ใช่ธนาคารกรุงไทยที่ต้องไปยื่นนะคะแต่ไม่ทราบคุณถนอมหมายถึงว่ายื่นอะไรนะคะกรณีอุทธรณ์ครับกรณีอุทธรณ์เนี่ยครับอะค่ะอุทธรณ์เราดำเนินการผ่านเว็บไซต์เท่านั้นแล้วบอกว่าถ้าประชาชนเข้าไม่ถึงเว็บเนี่ย
ต้องการยื่นอุทธรณ์คือไปที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง7แห่งค่ะไม่ได้จำเป็นเฉพาะไปกรุงไทยเท่านั้นนะคะหน่วยรับลงทะเบียนเดิมที่7ทั้ง7แห่งที่เคยรับลงทะเบียนนะคะซึ่งมีหน่วยไหนบ้างขออนุญาตเรียนอีกครั้งนึงก็จะมีธนาคารธกส.ซึ่งมีทุกสาขานะคะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง878นะคะแล้วก็เขตกทม50เขตแล้วก็ศาลาว่าการเมืองพัทยาหน่วยเหล่านี้ท่านสามารถหากท่านคลิกเองผ่านเว็บไซต์ไม่ได้ท่านเอาบัตรประชาชนตัวท่านเองไปแสดงที่หน่วยรับลงทะเบียนเพื่อแสดงว่าท่านอยากมาตรวจสอบผลและหากผลไม่ผ่านท่านอยากขอให้หน่วยงานเหล่านี้ช่วยคลิกให้ท่านว่าขออุทธรณ์อันนั้นทำได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นค่ะโอเคงั้นทั้งไปตั้งแต่ไปเช็คผลนะครับแล้วก็อุทธรพร้อมกันเลยถ้าไม่ผ่านทีนี้มันจะมีเงื่อนไขพอรู้ว่าสมมติพอโอเคสำนักงานธกส.สาขาเช็คแล้วว่าคุณจิมมี่ไม่ผ่านนะคุณก็ต้องยื่นอุทธรณ์การยื่นอุทธรณ์ตรงนั้นเลยแต่ว่าการยื่นอุทธรณ์ปั๊บให้เขาคลิกผ่านระบบใช่ค่ะคลิกผ่านระบบพอคลิกผ่านระบบปั๊บรู้เลยว่าโอเคไม่ผ่านเพราะเรื่องของรายได้อยู่กับธนาคารไหนสักที่หนึ่งคนคนนั้นจะต้องไปที่ธนาคารไหมครับแล้วก็ต้องไปเอาเอกสารกลับมาเรื่องเงินฝากใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องรายได้เรื่องเงินฝากใช่ครับค่ะถ้าโทรขึ้นมาว่าท่านไม่ผ่านด้วยธนาคาร XX นะคะท่านต้องไปติดต่อธนาคาร XX นั่นเองนะคะเพราะว่าธกส.ที่เป็นหน่วยตรวจสอบเขาจะไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เนื่องจากคำที่เรียนว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะท่านต้องไปตรวจสอบด้วยตัวท่านเองหรือแม้กระทั่งมันขึ้นว่าข้อมูลตัวท่านเองอาจจะไม่เงินฝากไม่ถึงแต่ระบุขึ้นมาว่าครอบครัวของท่านมีเงินฝากเกินดังนั้นท่านก็ต้องเช็คแล้วว่าครอบครัวของท่านที่แจ้งเนี่ยตอนที่ท่านสมัครเข้ามาคือมีคู่สมรสและหรือมีบุตรที่แจ้งเข้ามาด้วยไหมหากใช่ในเพราะในข้อมูลที่ผลออกมาเขาจะบอกเลยว่าเป็นบัญชีของผู้มีเลขบัตรประชาชน4ตัวหลังคือใครดังนั้นตอนที่ท่านกรอกข้อมูลเข้ามาลงสมัครอะค่ะมันจะมีถ้าท่านคุณถนอมหรือคุณจิมมี่จำได้ว่าตอนกรอกข้อมูลเข้ามามันต้องมีข้อความยินยอมของคู่สมรสและบุตรที่ให้ทางกระทรวงการคลังไปตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะเงินฝากของคนนั้นถ้าเป็นของคู่สมรสคู่สมรสของท่านต้องไปตรวจสอบเองที่ธนาคารนั้นๆตัวท่านเองมันจะเป็นระเบียบของธนาคารหรือหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติว่าเจ้าของข้อมูลจะต้องมาตรวจสอบด้วยตนเองอะค่ะพอไปตรวจสอบกับธนาคารธนาคารจะต้องออกหลักฐานให้เพื่อมายื่นที่หน่วยงานรับอุทธรณ์อีกไหมครับไม่ต้องเช่นเดียวกันกับกรมที่ดินค่ะหน่วยงานต่างๆเราจะไม่ได้รับหลักฐานอะไรเลยค่ะทุกอย่างจะเป็นการตรวจสอบผ่านระบบเพราะว่าทุกอย่างมันคือถ้าธนาคารอัปเดตข้อมูลธนาคารก็จะต้องส่งให้ธนาคารที่ส่วนกลางของธนาคารถูกไหมคะตามที่ดิฉันเรียนกระทรวงการคลังพอหลังปิดกระบวนการอุทธรณ์กระทรวงการคลังก็จะส่งกลับไปทั้ง46หน่วยงานตามที่เรียนเมื่อสักครู่อะค่ะก็จะมีธนาคารอยู่ในนั้นด้วยก็จะตรวจสอบว่าธนาคารนั้นหากอัปเดตข้อมูลเขาก็จะส่งผลใหม่กลับมาค่ะไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรกลับมาที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยรับลงทะเบียนค่ะโอเคคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายฟังอยู่นี่ที่ผมพยายามซักถามท่านผอ.กาญจนาเนี่ยเพื่อผมแน่ใจว่ามันมีข้อจำกัดในการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับเมื่อกี้ไปยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ทำได้เองนะครับแล้วก็ไปแก้ไขที่หน่วยงานแก้ไขเสร็จปั๊บแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวทางคลังเขาจัดการค้นหาข้อมูลเขาเองผ่านไม่ผ่านแล้วรอประกาศอีกนะครับกับสองทำไม่เป็นเลยนะครับเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตก็ไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนลงที่ไหนไปที่นั่นนะครับเสร็จแล้วปั๊บก็คลิกขอแทรกนิดนึงไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นนะครับลงทะเบียนถ้าท่านลงทะเบียนที่กาญจนบุรีท่านไม่จำเป็นต้องไปที่กาญจนบุรีถ้าท่านตอนนี้อยู่กรุงเทพท่านไปที่ไหนก็ได้ตามที่เจ็ดแห่งที่ดิฉันเรียนถ้าเดิมเคยลงธกส.จะไปออมสินก็ได้ไปกรุงไทยก็ได้ไปคลังก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ไปจังหวัดไหนก็ได้นะโอเคดีมากครับท่านครับเพื่อไปเช็คข้อมูลค่ะเพื่อไปเช็คข้อมูลว่าท่านผ่านไหมหากไม่ผ่านท่านขอให้หน่วยนั้นลงช่วยคลิกอุทธรณ์ให้ด้วยแต่ต้องเป็นท่านที่เอาบัตรประชาชนตนเองไปนะคะไม่ใช่เอาบัตรประชาชนลูกหลานหรือคู่สมรสไปอย่างนั้นทำให้ไม่ได้นะคะต้องเอาบัตรตัวเองไปให้เจ้าหน้าที่เขาคลิกให้ช่วยเช็คให้ป้าหน่อยว่าป้าผ่านไหมเช็คป้าผ่านเอากรณีเช็คแล้วผ่านป้าจะต้องทำยังไงต่อท่านผอ.เอาตรงนี้ต่อด้วยครับอันที่สองสำหรับคนที่ผ่านถ้าเช็คผ่านเว็บไซต์แล้วรู้ว่าตัวเองผ่านท่านต้องไปยืนยันตัวตนที่3ธนาคารเท่านั้นนะคะไม่ใช่ที่หน่วยรับลงทะเบียนนะคะที่3ธนาคารเท่านั้นคือออมสินธกส.หรือกรุงไทยเท่านั้นค่ะสำหรับการ
ยืนยันตัวตนการยืนยันทำไมต้องยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนคือท่านจะต้องเอาบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดหมายถึงว่าต้องมีชิปถ้าคุณป้าคุณลุงต่างๆยังเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าก็ขอแนะนำว่าไปที่อำเภอหรือเขตเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ก่อนที่จะไปยืนยันตัวตนเพราะการยืนยันตัวตนเนี่ยต่อไปสิทธิ์ต่างๆจะไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะใช้ผ่านบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดค่ะในการไปซื้อของอุปโภคบริโภคหรือการไปเบิกค่าก๊าซหรือการขึ้นรถคมนาคมทุกอย่างจะใช้สวัสดิการผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทรุ่นสมาร์ทการ์ดเท่านั้นค่ะครับก็ไปมันผ่านตู้หรือว่าผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับท่านผอ.ครับค่ะการยืนยันตัวตนต้องไปผ่านเจ้าหน้าที่เท่านั้นเนื่องจากอันนี้จะเป็นการเสียบบัตรเข้าเครื่องเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเครื่อง EDC ที่ทั้ง3ธนาคารเตรียมไว้นะคะเสียบแล้วก็จะมีข้อความยินยอมให้ยินยอมเข้าร่วมโครงการถ่ายภาพบันทึกภาพแล้วก็จะต้องมีการคีย์รหัสผ่านของผู้ผ่านคุณสมบัติด้วยเนื่องจากต่อไปไปใช้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยสิทธิ์เป็นของท่านเราก็ให้ท่านเนี่ยใช้บัตรประชาชนที่เป็นของท่านเองแล้วจำเป็นจะต้องมีการคีย์รหัสผ่านในการใช้สิทธิ์ด้วยค่ะครับทีนี้มันจะมีข้อจำกัดเรื่องกรณีของผู้ป่วยติดเตียงคนพิการที่ไม่สามารถจะคือตรวจสอบได้มีคนเอาบัตรประชาชนเขาไปตรวจมันต้องมีมอบหมายอีกไหมท่านนะถ้าเขาจะต้องไปตรวจสอบหรือผ่านเว็บไซต์ก็ในการยืนยันตัวตนถ้าสมมติว่าในการยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์อะนะคะตามที่เรียนว่าหากญาติพี่น้องมีบัตรประชาชนของผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยหรือผู้พิการก็เช็คผ่านเว็บไซต์ได้ค่ะเป็นผู้ผ่านผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงมอบอำนาจให้คนมายืนยันตัวตนแทนได้แต่ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะมาดำเนินการเสียบบัตรเครื่อง EDC แล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจถึงมอบอำนาจมาด้วยค่ะในการยืนยันตัวตนแทนนะคะอันนี้ทำให้แทนก็คือว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารไปถึงบ้านไปถึงขอบเตียงแต่ว่าจะให้ใช้วิธีการให้ผู้ป่วยคนนั้นน่ะติดเตียงเนี่ยสามารถมอบอำนาจให้ญาติหรือใครที่ได้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่3ธนาคารนี้ได้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแสดงว่าก็ต้องมีการดาวน์โหลดเอกสารในการมอบอำนาจด้วยไหมคะในเว็บไซต์อะค่ะท่านผอ.คะค่ะในเว็บไซต์เหมือนเดิมค่ะเหมือนช่วงตอนลงทะเบียนนะคะมันก็จะมีเว็บไซต์ของบัตรเว็บไซต์เมื่อที่เมื่อสักครู่ดิฉันกล่าวเลยค่ะเว็บไซต์เดิมของโครงการนะคะเข้าไปก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดเอกสารค่ะเข้าไปที่คลิกดาวน์โหลดเอกสารมอบอำนาจก็จะมีมอบอำนาจสำหรับยืนยันตัวตนหากมอบอำนาจต้องการมอบอำนาจอุทธรณ์หรือมอบอำนาจตรวจสอบสิทธิ์ก็เป็นอีกมอบอำนาจหนึ่งค่ะก็จะเข้าไปแล้วก็จะมีแยกเอกสารที่ชัดเจนให้สามารถดาวน์โหลดได้ค่ะครับระยะเวลาการอุทธรณ์ครับท่านครับจากไหนถึงไหนครับค่ะตามที่เรียนเมื่อสักครู่คือ62วันตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง1พฤษภาคมค่ะก็คือขอแนะนำว่ารีเช็คตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็หากเห็นแล้วว่าไม่ผ่านจุดไหนก็ขอกรุณารีบไปอุทธรณ์นะคะสำหรับในกลุ่มผู้อุทธรณ์เพื่อจะได้ทันกันก่อนที่เราจะปิดอุทธรณ์การปิดการอุทธรณ์ก็อย่างที่เรียนว่าเป็นการคลิกผ่านระบบเท่านั้นดังนั้นขอให้ท่านรีบดำเนินการเพราะเราจะเอารายชื่อทั้งหมดที่ได้คลิกปุ่มอุทธรณ์แล้วไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนะครับขออนุญาตเรียนกลับมาที่ผู้ผ่านสิทธิ์นิดนึงนะคะสำหรับผู้ผ่านสิทธิ์ที่บอกยืนยันตัวตนเนี่ยสิทธิ์จะเข้าวันที่1เมษายนแต่ต้องขอให้ยืนยันภายในวันที่26มีนาคมสิทธิ์จะเข้าวันที่1เมษายนก็คือเริ่มใช้บัตรผ่านบัตรประชาชนวันที่1เมษายนก็จะมีสวัสดิการหลักเหมือนเดิมนะคะแต่หากยืนยันมาไม่ทันแล้วยังติดธุระไม่สามารถยืนยันตัวตนภายในวันที่26มีนาคมมายืนยัน27มีนาคมถึง26เมษายนเนี่ยสิทธิ์จะเข้าวันที่1พฤษภาคมนะคะแต่จะมีการทบสิทธิ์ให้เฉพาะเรื่องค่าซื้อธงฟ้าที่ตอนนี้ครม.ได้เห็นชอบใหม่เป็น300บาททวนหน้าอันนี้จะทบให้นะคะสิทธิ์อื่นๆเนี่ยจะไม่มีการทบแต่ว่าท่านใน1พฤษภาคมท่านก็ยังได้สิทธิ์อื่นๆตามปกติค่ะตอนนี้สวัสดิการได้มีการปรับปรุงมีสวัสดิการหลักเหมือนเดิมแต่มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะคะตามที่ครม.เห็นชอบเมื่อวานนี้ก็จะมีทั้งสิทธิ์อุปโภคบริโภคจากเดิมแบ่ง200 300สำหรับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 จะได้300คนที่เกิน 30,000 จะได้200ตอนนี้เป็น300ทั่วหน้านะคะแล้วก็ถัดมาเรื่องค่าก๊าซจากเดิม45บาทตอนนี้ก็ได้ขยับเป็น80บาทต่อคนต่อ3เดือน
นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องค่าคมนาคมการขนส่งแต่ก่อนมีข้อจำกัดว่าหากเป็นผู้อยู่กรุงเทพเนี่ยจะได้ MRT ได้ขสมกอีกวงหนึ่ง500บาทแต่ถ้าต่างจังหวัดจะได้เพียงอย่างในส่วนของรถไฟแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเอ็นบขสที่500บาทแต่ตอนนี้ได้รวมกันหมดเลยทุกคนได้สิทธิ์เหมือนกันอันนี้เราเปลี่ยนแปลงให้นะคะคือไม่ว่าท่านจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กทม.หรือท่านจะเป็นใครท่านได้สิทธิ์คมนาคมเหมือนกันหมดโดยที่รวมมัดรวมกัน750บาทไม่ได้แยกวงดังนั้นหากท่านไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยเพราะท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็ยังใช้วงเงิน750สำหรับคมนาคมในส่วนอื่นได้นะคะค่าน้ำค่าไฟเปลี่ยนแปลงนิดนึงคือว่าขอยัดแทรกตรงนี้นิดนึงท่านขอยัดแทรกตรงค่ารถเนี่ยนะที่750บาทคือใช้อยู่ในวงเงินนี้ถ้าไม่ใช้เลยก็ไม่ได้เลยถูกไหมไม่สามารถออกมาเป็นเงินสดได้ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกค่ะยังเหมือนปัจจุบันอยู่ค่ะหากท่านไม่ได้ใช้วงเงินรถปัจจุบันท่านก็ไม่สามารถเบิกเงินได้อันนี้เหมือนเดิมค่ะสมมติว่าผมขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นบขส.ขึ้นรถไฟซึ่งสามารถใช้บัตรประชาชนตามบัตรสวัสดิการนี้ได้เนี่ยเราจ่ายเงินไปก่อนหรือว่าไม่ต้องจ่ายเงินครับไม่ต้องจ่ายเงินเลยค่ะเงิน750อยู่ในวงแล้วนะคะครับท่านก็ใช้บัตรประชาชนเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าขึ้นรถเมล์ก็ที่เสียบบัตรประชาชนที่กระเป๋ารถเมล์ที่มีเครื่อง EDC อยู่เหมือนกับปัจจุบันที่ใช้บัตรสวัสดิการเสียบตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนหากไปขึ้นรถไฟฟ้าก็จะต้องไปบูธทิกเก็ตอาคารเรียกว่าที่ขายตั๋วเพื่อเสียบบัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการในการซื้อตั๋วเที่ยวนั้นนะคะมันก็จะตัดวงเงินไปเรื่อยๆ750ก็จะตัดไปเรื่อยๆหากเงินไม่พอสำหรับซื้อตั๋วหากในบัตรท่านเหลือแค่10บาทแต่ท่านต้องซื้อตั๋ว30บาทอันนี้ก็จะไม่สามารถซื้อได้แล้วอะค่ะแต่ออกเงินเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมจ่ายเพิ่มได้ไหมท่านถ้ามี30ระบบจะไม่ได้มีระบบจะไม่ได้มีการตัดแบบนั้นให้อะค่ะดังนั้นท่านก็จะได้วงเงิน750อันนี้คือแก้ไขปัญหาข้อจำกัดต่างๆคือเราได้ขยายสิทธิ์ให้เท่าเทียมกันทุกพื้นที่สามารถถัวเฉลี่ยในการใช้วงเงินได้ท่านจะได้ไม่ต้องเสียบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเลยถึงแม้จะอยู่กรุงเทพท่านก็ยังสามารถเอาไปใช้กับขสมกได้หรือใช้อย่างอื่นแล้วครม.เองนอกเหนือจากนี้ได้มีการขยายคมนาคมไปสู่รถร่วมเอกชนแต่ตอนนี้นะคะอยู่ในระหว่างการหารือของกระทรวงการคลังกับระบบร่วมเอกชนที่เราจะพัฒนาต่อไปอีกจะขยายไปให้กับเส้นทางคมนาคมอื่นๆอีกในอนาคตนะคะแต่สวัสดิการเดิมที่เป็นคมนาคมเนี่ยท่านจะสามารถใช้ได้1เมษายนแต่มัดเป็นวงเงินรวม750บาทให้ค่ะแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ไหมท่านไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเราให้แต่สาธารณะนะคะเราให้แต่ขนส่งสาธารณะค่ะครับโอเคนี่ก็คือเรื่องของค่ารถนะครับไม่ต้องจ่ายไม่ต้องออกเงินไปก่อนนะเขาตัดจากระบบเอาบัตรประชาชนไปเสียบนะครับค่าน้ำค่าไฟทีนี้ครับท่านครับค่ะค่าน้ำค่าไฟเนี่ยวงเงินยังเหมือนเดิมกับที่เราให้มาโดยตลอดค่าไฟนะคะก็คือ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งอันนี้จะมีเพิ่มเติมก็คือว่าจะต้องมีการลงทะเบียนกับการไฟฟ้านะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งว่าจะเริ่มลงทะเบียนณวันไหนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบเดิมกับที่บัตรสวัสดิการที่ผ่านมาจะใช้สิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟก็ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าหรือการประปาสิทธิ์อย่างการไฟฟ้ายังเท่าเดิม315บาทหากใช้เกิน315บาทท่านผู้มีสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเองแต่หากไม่เกินเนี่ยก็จะเป็นทางภาครัฐจะดำเนินการให้แต่สิ่งที่เราพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้ก็คือว่าเดิมทีผู้มีบัตรต้องชำระล่วงหน้าและทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินคืนให้ในบัตรแต่ครั้งนี้ค่ะจะเป็นการผู้กระทรวงการคลังจะโอนตรงให้กับผู้ให้บริการเลยดังนั้นประชาชนไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วพอบินไปเสร็จไปถึงประชาชนคือท่านหากเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านบัตรสวัสดิการท่านมีวงเงินไม่เกินตามที่เรากำหนดท่านก็ไม่ต้องชำระอะไรเลยอันนี้จะช่วยเรื่องค่าบรรเทาค่าใช้จ่ายสำหรับท่านที่ไม่ต้องชำระล่วงหน้าค่ะอันนี้ทั้งค่าน้ำค่าประปาเหมือนกันค่ะว่ากระทรวงการคลังจะชำระตรงให้แก่ผู้ให้บริการประชาชนไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วแต่จำเป็นจะต้องไปลงทะเบียนหากท่านเป็นผู้มีสิทธิ์จำเป็นจะต้องลงทะเบียนที่การไฟฟ้าการประปาที่ท่านใช้บริการแต่ลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะประชาสัมพันธ์ต่อให้ค่ะ
ครับฝากท่านผอ.เป็นข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งเพื่อความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องว่าในเมื่อพอบินไปปั๊บเนี่ยชาวบ้านไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำแล้วเนี่ยเนาะเพราะว่าคลังจะจ่ายให้โดยตรงเนี่ยนะครับเมื่อเข้าเกณฑ์จ่ายโดยตรงเนี่ยในบินนั้นระบุไปเลยว่ากระทรวงการคลังจ่ายเงินท่านและท่านไม่ต้องจ่ายเงินประมาณนี้เนี่ยควรจะต้องระบุด้วยไหมท่านครับหรือยังไงครับคือในบินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาเลยทางการไฟฟ้าการประปาว่าบินจะระบุว่าอย่างไรอะนะคะแต่บินที่แน่ๆคือบินคือไม่มีเรียกค่าเก็บอะค่ะแต่นอกจากว่าท่านใช้ค่าประปาจะต่างกันนิดนึงคือค่าประปาที่กระทรวงการคลังให้คือ100บาทนะคะหากท่านใช้ไม่เกิน100บาทท่านก็ไม่ต้องชำระแต่หากท่านใช้เกิน100บาทแต่ยังไม่เกิน315บาทยกตัวอย่างเช่นคันใช้น้ำประปา250บาทมันยังไม่เกิน315บาทถูกไหมคะกระทรวงการคลังออกให้100บาทในส่วนที่ต่างอีก150บาทเนี่ยท่านต้องชำระเพิ่มเองนะคะอันนั้นยังท่านยังต้องชำระอยู่แต่ถ้าบ้านหลังนั้นถ้ามากกว่า315บาทกระทรวงการคลังจะไม่ออกแม้กระทั่ง100บาทเลยท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินนั่นเองค่ะเพราะเราดูตามไม่มีส่วนต่างค่าไฟก็เหมือนกันใช่ไหมท่านค่าไฟเหมือนกันใช่ไหมไม่ค่ะไม่เหมือนค่ะค่าไฟคือเราตั้งเกณฑ์ที่315บาทเลยถ้าเกิน315บาทก็คือท่านต้องรับผิดชอบเองแต่หากท่านยังไม่ถึง315บาทเนี่ยเรากระทรวงการคลังยังเป็นผู้รับผิดชอบให้ท่านเพราะว่าทุกอย่างเราดูจากสถิติการใช้ไฟของกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกินจะมีการใช้ไฟฟ้าประเภทไหนบ้างและหน่วยกิจควรจะประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราก็ตีกลับมาว่าหน่วยกิจประมาณเท่านี้หน่วยโทษค่ะไม่ใช่หน่วยหน่วยเนี่ยหน่วยการใช้ไฟท่านประมาณเท่านี้เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ315บาทอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มีการพิจารณามาครับทวนย้ำอีกทีท่านถ้าผมถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะต่อเดือนเนี่ยนะครับอันนี้คลังจะจ่ายให้เรา100บาทถูกต้องนะครับไม่ใช่ค่ะค่าไฟฟ้าคือ315บาทค่ะอันนั้นคือค่าให้315บาทเลยอ๋อโอเคโอเคไฟฟ้าให้315เลยค่าไฟฟ้าคือ315บาทใช่ค่ะให้315แต่ว่าถ้าผมใช้ไฟเกิดใช้ไป400บาทคลังจะจ่ายให้ผม315มั้ยหรือไม่จ่ายเลยสักบาทนึงไม่ค่ะไม่จ่ายเลยสักบาทค่ะโอเคไม่มีส่วนต่างเหมือนกันนะค่าไฟไม่มีส่วนต่างค่าน้ำไม่มีส่วนต่างนะถ้าสมมติว่าเกิน315ก็ต้องจ่ายเองเหรอเดี๋ยวขอทำความเข้าใจค่าไฟให้มีส่วนอันนี้คือสวัสดิการนี่คือเหมือนเดิมเลยนะคะค่าน้ำค่าไฟเราไม่ได้ต่างไม่ต่างจากเดิมแต่มีแค่เปลี่ยนว่าเราจ่ายตรงมันเหมือนเดิมคือ315บาทเป็นค่าไฟไม่มีส่วนต่างค่ะท่านใช้ได้ถึง315บาทกระทรวงการคลังจ่ายให้ถ้าท่านใช้316บาทท่านต้องรับผิดชอบเองอันนี้คือค่าไฟค่าน้ำทั้งหมดค่าน้ำเรากระทรวงการคลังชำระรับผิดชอบให้100บาทมีส่วนต่างให้ท่านค่ะท่านที่มีส่วนต่างถึง315บาทสำหรับค่าน้ำค่ะครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วท่านครับเข้าใจแล้วครับคือว่าถ้าคนใช้ไฟ316บาทขึ้นไปคนไม่ได้ตรงนี้เลยนะไม่ได้เลยไม่ได้สักบาทนึงนะต้องจ่ายเองถ้าคุณใช้น้ำเกิน315บาทคุณใช้316นะคุณก็ไม่ได้สักบาทนึงเหมือนกันแต่ถ้าคุณใช้แค่315บาทไม่เกินนี้นะคุณก็จะได้100บาทค่ะอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตลอดไปหรืออยู่แต่ว่าแต่ละเดือนถ้าเกินไม่ได้ถ้าไม่เกินได้หรือยังไงท่านอันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละเดือนค่ะสิทธิ์เนี่ย เป็นของแต่ละเดือนดังนั้นอันนี้เลยจำเป็นว่าผู้ผ่านสิทธิ์ไม่ใช่ได้ทุกคนท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าและการประปาที่ท่านจะขอใช้สิทธิ์เพราะเราจะต้องมีการตรวจสอบว่า1ครัวเรือนได้1สิทธิ์เท่านั้นกับ1ก็คือเรามีการตรวจนะคะถ้าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์2คนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเราก็จะเช็คตัวเลขที่วัดหน่วยวัดไฟอะค่ะว่ามันอยู่ในครัวเรือนเดียวกันใช่หรือไม่ค่ะคือครัวเรือนเราก็จะได้1สิทธิ์เท่านั้นค่ะค่ะเหมือนคำถามคุณผู้ชมคำถามท่านนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นของสามีแต่บินค่าน้ำเนี่ยเป็นชื่อของดิฉันกรณีอย่างนี้ใช้สิทธิ์นี้ได้ไหมก็คือจะต้องลงทะเบียนผ่านต้องไปลงทะเบียนค่ะแล้วเราก็จะเช็คว่าท่านสามีเนี่ยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จริงเลขมิเตอร์ไฟฟ้าของท่านเนี่ยอยู่ในบ้านที่ท่านสามีเนี่ยมีเลขมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ขอใช้สิทธิ์ตรงนั้นค่ะลงทะเบียนแล้วทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนมาส่งมาถามที่กระทรวงการคลังว่าอันนี้ได้สิทธิ์ไหมถูกต้องไหมหากได้รับสิทธิ์เราก็จะตอบกลับไปที่การไฟฟ้าการไฟฟ้าก็จะเรคคอร์ดไว้ว่าได้สิทธิ์พอท่านถึงไฟนั้นเดือนนั้นท่านก็ไม่ต้องชำระค่าไฟค่ะค่ะ
ค่ะอันนี้ค่าน้ำค่าไฟก๊าซหุงต้มนะครับท่านครับต้องลงทะเบียนต้องเหมือนเดิมค่ะก็ไปซื้อที่ไม่ต้องลงทะเบียนค่ะเหมือนเดิมเหมือนปัจจุบันท่านก็ไปซื้อร้านก๊าซที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะคะแต่แค่เราเพิ่มวงเงินให้จาก45บาทเป็น80บาทต่อ3เดือนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังเพิ่มให้เดิมทีเนี่ยท่านไปซื้อก๊าซจะให้วงเงินอยู่45บาทต่อ3เดือนสมมุติว่าท่านเดือนเมษายนเงินเข้าไปในบัตรท่านแล้วครั้งนี้เพิ่มเป็น80บาทก็เพิ่มเป็น80บาทนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่ใช้เดือนเมษายนท่านจะไปซื้อก๊าซตอนเดือนพฤษภาคมเงินท่านยังอยู่80บาทท่านก็สามารถซื้อก๊าซได้ซึ่งเนื่องจากเราปรับขึ้นให้ตามสภาพเศรษฐกิจที่เราเข้าใจว่าทั้งราคาพลังงานค่าก๊าซสูงค่าก๊าซถึงต้มขึ้นเราก็ให้การช่วยเหลือค่าก๊าซขยับจาก45บาทเป็น80บาทอันนี้เหมือนเดิมสำหรับผู้มีบัตรที่เคยใช้อยู่แล้วด้วยอะค่ะงั้นผมขอแยกคน2กลุ่มนะครับท่านครับก็คือว่ากลุ่มที่มีบัตรอยู่เดิมเนี่ยพอจะเข้าใจอย่างที่ท่านผอ.กัญจนาอธิบายว่าโอเคคุ้นเคยละนะแบบนี้แบบนี้แต่คนที่เพิ่งได้รอบแรกเลยเพิ่งลงทะเบียนแล้วเพิ่งได้คราวนี้อาจจะยังงงๆอยู่นิดหน่อยนะอาจจะงงๆก็ฟังอย่างที่ท่านอธิบายเมื่อสักครู่นี้ก๊าซก็ต้องไปซื้อร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการกับรัฐถ้าไม่ร่วมก็มันก็ไม่สามารถจะเบิกตรงนี้ได้อันนี้คือก็ไม่ต้องไปจ่ายในส่วน80บาทนั้นถูกไหมครับท่านครับหมายถึงว่าหากเขาไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะไม่หมายถึงว่าเขาไปใช้เนี่ยค่าก๊าซเนี่ยที่เขาจะสมมติว่าเขาจะต้องจ่าย400เนี่ยแล้วเขาได้10มา80บาทใช่ไหมเพราะงั้นในส่วน80นั้นก็ไม่ต้องจ่ายก็คือทางเข้าระบบไปเลยก็คือเอาบัตรประชาชนเนี่ยแหละค่ะไปรูดที่การสมมติการถังนั้น400บาทถูกไหมคะก็รูดไป80บาทดังนั้นค่าก๊าซก็ลดจะเหลือ320บาทท่านก็ชำระ320บาทสำหรับค่าก๊าซค่ะทีนี้บัตรที่รูดที่ไปรูดซื้อของร้านธงฟ้าประชารัฐ300บาทเนี่ยขอมาเป็นเงินสดบ้างได้ไหมหรือว่าซื้อของอย่างเดียวครับท่านครับไม่ได้ค่ะเงินสดเป็นสิ่งที่เรากระทรวงการคลังไม่ได้มีการให้นะคะคือขออนุญาตเรียนว่าเป็นสิ่งที่ร้านธงฟ้าจะทำไม่ถูกต้องหรือประชาชนจะเป็นการทำผิดเงื่อนไขโครงการเลยนะคะอันนี้อาจจะทำให้ท่านเกิดปัญหาได้แล้วร้านธงฟ้าหากร้านไหนบอกว่าท่านมาแล้วเดี๋ยวแลกเป็นเงินสดให้อันนี้เป็นการกระทำที่ผิดนะคะซึ่งร้านธงฟ้านั้นอาจจะถูกเพิกถอนได้หากดำเนินการดังกล่าววงเงินสิทธิ์อุปโภคบริโภคทางกระทรวงการคลังหรือภาครัฐเนี่ยให้เพื่อให้ท่านไปใช้จ่ายลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ท่านมีเงินเหลือสำหรับดำเนินการส่วนอื่นๆในชีวิตประจำวันดังนั้นอุปโภคบริโภค300บาทเพื่อไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าเท่านั้นค่ะไม่มีการเบิกเงินสดค่ะชัดเจนถ้าเดือนไหนไม่ได้ใช้300นี่ไม่ได้ไปรูดซื้อของเลยเนี่ยเงินจะยังอยู่ในบัตรไหมหรือว่าจะถูกตัดไปหรือยังไงครับค่ะวงเงินสิทธิ์ทั้งหมดไม่มีการสะสมค่ะจะถูกตัดนะคะดังนั้นหากไม่ได้ใช้สิทธิ์300บาทหากตั้งวงเงินตั้งแต่1เมษายน30เมษายนไม่ได้ใช้สิทธิ์1พฤษภาคมวงเงินไม่ครบนะคะวงเงินก็จะหายไป300บาทวงเงินใหม่ก็จะตั้งขึ้นมาใหม่เป็น300บาทของเดือนพฤษภาคมในวันที่1พฤษภาคมค่ะไม่สมทบท่านครับถัวเฉลี่ยเนี่ยที่จะได้1 300บาทค่าเดินทางค่าก๊าซค่าน้ำค่าไฟต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเต็มแม็กเลยท่านครับถ้าจ่ายใช้จ่ายเต็มแม็กเลยตามสิทธิ์ที่เขาพูดถือบัตรได้เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับท่านฮะประมาณ 1,000 เกือบ 1,500 บาทต่อเดือนนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องขอเช็คข้อมูลสักครู่นึงค่ะก็คือรวมทุกวงเงินน่ะนะคะใช่ครับก็คือมี300บาท80บาท750บาท315บาทสำหรับค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็100บาทสำหรับค่าน้ำประปานะคะ80บาทเนี่ยให้ต่อ3เดือนนะคะก็ประมาณ27บาทต่อเดือนนะคะ300บาทแล้วก็750ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 บาทค่ะเพราะงั้นคุณผู้ชมฟังตรงนี้แล้วเนี่ยบอกว่าเฮ้ยได้แค่300อย่าคิดอย่างนั้นนะเนี่ยนะครับพอคิดแล้วปั๊บมันเป็นวงเงินที่รัฐจะต้องจ่ายค่ะเพราะงั้นก็ต้องเอาสมมุติจะอยู่ที่ตัวเลข 1,500 ก็ต้องไปคูณเอาประมาณ14ล้าน9 500,000 กว่าคนใช่มั้ย 900,000 กว่าคนเนาะนี่คือเงินที่ต้องใช้จ่ายแต่ละเดือนนะแล้วก็แต่ละปีงบประมาณนะครับผมฝากท่านผอ.ตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงครับอันนี้จากประสบการณ์พวกเราที่ทำรายการแล้วก็
ประชาชนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาและจากที่จะได้ใหม่และเริ่มใช้วันที่1เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยก็มีคนร้องว่าร้านสวัสดิการเนี้ยร้านธงฟ้าประชารัฐเนี่ย1รับแลกเงินสดค่ะเอาเข้าไป50บาทเอาไปเข้า20บาทและแต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับ2ขายสินค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคา3ขายของแพงเกินกว่าที่ร้านอื่นเพราะมันถูกบังคับซื้อว่าบัตรนี้ไปซื้อได้เฉพาะร้านนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปซื้อร้านสะดวกซื้อร้านอื่นๆที่ถูกกว่าได้เพราะฉะนั้นร้านพวกนี้จะถือโอกาสไม่ทั้งหมดนะครับบางส่วนนะถือโอกาสขายของแพงไม่ปิดป้ายแสดงราคาช่วยตรงนี้ด้วยได้ไหมท่านครับอีกขาหนึ่งขาที่เป็นคนรับเงินเนี่ยครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตเรียนเลยว่าร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นร้านภายใต้ของกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในซึ่งอันนี้จะต้องการที่จะได้เป็นร้านธงฟ้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นคนอนุญาตให้ได้ร้านธงฟ้าเข้าเกณฑ์ประกาศตามกระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าภายในดังนั้นหากประชาชนพบเห็นว่ามีการกระทำดังกล่าวตามที่ท่านถนอมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถร้องมาได้ที่กรมการค้าภายในหรือกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนั้นๆได้เลยค่ะเพื่อให้เขาไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าแจ้งที่กระทรวงการคลังเราก็ต้องแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบเหมือนกันเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการจะไปปิดร้านค้านั้นหรือเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าเพื่อรับบัตรสวัสดิการนั้นๆเราก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าหากทราบขอให้รีบแจ้งอย่าไปเข้าร่วม เหมือนกับฝากบัตรซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนด้วยแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านเลยเป็นความสำคัญบัตรประชาชนหากให้คนอื่นแล้วเขาสามารถไปดำเนินการอื่นๆที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้อีกมากมายดังนั้นขออย่าให้มีการฝากสิทธิ์เป็นของท่านเป็นขอให้เก็บรักษาให้ดีค่ะชัดเจนกรณีที่ผู้ได้บัตรแล้วเกิดเสียชีวิตในเวลาต่อมามันจะระงับไปยังไงท่านครับสิทธิ์นี้ค่ะเราจะมีค่ะทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะผู้ตั้งวงเงินให้แก่ประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบกับกรมการปกครองสถานะความเป็นอยู่ทุกสัปดาห์นะคะหากเป็นสถานะที่เสียชีวิตแล้ววงเงินก็จะไม่ได้ตั้งในได้จะถูกตัดสิทธิ์ค่ะอ๋อแปลว่าผู้ถือบัตรหรือญาติไม่ต้องแจ้งผู้ถือบัตรไม่ได้แล้วนะเพราะเขาเสียญาติก็ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคลังเขาจะตรวจสอบกับทางกรมการปกครองพบข้อมูลโอเคเขาเสียชีวิตไปแล้วจากการแจ้งเหตุมรณะอะไรเงี้ยนะเขาก็จะตัดไม่โอนเงินเข้ามาในเดือนถัดไปในระบบค่ะก็คือญาติก็ต้องแจ้งการมรณะที่กรมการปกครองอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วนะคะในเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าอยากจะแจ้งคลังด้วยว่าเสียชีวิตอันนี้เราไม่ได้ห้ามนะคะแต่ท่านจะไม่แจ้งก็ได้เพราะยังไงเราตรวจกับกรมการปกครองอยู่แล้วหากท่านมีการแจ้งที่ถูกต้องกับทางกรมการปกครองค่ะแล้วอีกกรณีหนึ่งท่านครับคนที่ถือบัตรแล้วต่อมาพ้นจากความยากจนพ้นจากเกณฑ์แล้วครับอย่างเช่นคือถ้าคนทั่วไปยังพอเข้าใจได้ว่าพ้นแล้วก็ไม่แจ้งก็รับไปเรื่อยๆนะตราบเท่าที่ยังมีสิทธิ์รับนะครับแต่ถ้าคนที่บอกว่าตอนนี้ผมไม่จนละผมจะคืนบัตรหรือบางคนเรียนหนังสือถือบัตรนี้อยู่แล้วก็ไปสอบรับราชการได้หรือมีงานทำเข้าทำงานบริษัทได้รายได้เข้าเกณฑ์หลักการประกันสังคมมีรายได้ไอ้นี้มันจะตัดไปโดยยังไงเขาต้องแจ้งอีกไหมครับหรือยังไงหรือคลังก็ตรวจสอบได้เหมือนกันค่ะแต่อันนี้ต้องแจ้งเพราะว่ากระทรวงการคลังจะไม่ทราบหากท่านบอกว่าท่านสอบได้หรือท่านบรรจุข้าราชการแล้วเรายังไม่ได้ตรวจสอบตลอดเวลานะคะดังนั้นท่านสามารถประสงค์คืนบัตรได้เพราะเข้าใจว่าหากเป็นหน่วยราชการก็จะต้องมีการบอกว่าท่านจะต้องไม่มีการรับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยหรือหน่วยงานไหนก็ตามบางทีเขาจะมีข้อเงื่อนไขไว้นะคะท่านต้องการประสงค์คืนเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยท่านไปแจ้งที่คลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางที่กระทรวงการคลังกรุงเทพมหานครได้ว่าท่านประสงค์เพราะว่าเขาจะมีแบบฟอร์มค่ะว่าท่านจะคืนสิทธิ์โดยสาเหตุเพราะอะไรอันนี้เนี่ยเรากระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะระงับสิทธิ์ท่านนะคะในการไม่ใช้สิทธิ์ต่อแต่จะมีการตรวจสอบเรื่องรายได้เรื่องอะไรอย่างนี้ไหมคือ1กุมภาพันธ์2565ครม.ได้เห็นชอบอยู่แล้วว่าสำหรับโครงการต่อไปในอนาคตเราจะมีการตรวจสอบอยู่เรื่อยทุกปีเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แล้วก็ให้สิทธิ์คนอื่นเพราะเราจะรับคนอื่นที่มีเงื่อนไขเข้าตามโครงการเนี่ยเข้ามาได้รับสิทธิ์ให้หน่วยงานภาคให้รัฐบาลเนี่ยสามารถช่วยเขาได้ต่อไปในอนาคตดังนั้นจะมีการเปิดสิทธิ์แล้วก็มีการถอนสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่ได้มีรายได้มากเกินแล้วอะค่ะดังนั้นทุกๆปีเราจะมีแต่เราก็จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการตรวจสอบอีกเมื่อไหร่ค่ะ
มันจะมีอายุปีต่อปีแล้วนะต่อไปนี้นะครับไม่ใช่ยาวเหมือนที่ผ่านมานะครับมีการตรวจสอบคุณสมบัติได้ก็ไปต่อไม่ได้ก็ถอนปั๊บก็รับคนใหม่เข้ามาเลยนะครับในกลุ่มของผู้พิการไอ้ตัว200นั้นได้ยังได้เพิ่มไหมคะผู้พิการกรณี200คืออะไรท่านครับผู้พิการค่ะขออนุญาตเรียนว่าอันนี้จะไม่ได้อยู่ในสวัสดิการของกระทรวงการคลังเป็นสวัสดิการภายใต้กระทรวงพม.นะคะซึ่งกระทรวงพม.เองอ่ะมีการขอเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้พิการที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นเนี่ยสำหรับกลุ่มคนใหม่ที่ผ่าน 14.5 ล้านคนก็จะต้องมีการตรวจสอบว่ายังเป็นผู้พิการของกระทรวงพม.อยู่จำนวนเท่าไหร่ณตอนนี้เนี่ยถ้าได้ตามจำนวนนั้นกรมบัญชีกลางในฐานะผู้จ่ายเงินให้ก็จะจ่ายเงินให้เป็น200บาทอีกซึ่ง200บาทเนี่ยตามที่เรียนดังนั้นตอนที่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยก็จะแนะนำประชาชนว่าท่านหากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนแล้วขอให้ท่านผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนด้วยหากท่านมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรหากท่านผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคารไหนก็ได้นะคะธนาคารพาณิชย์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารรัฐเท่านั้นแต่ขอให้ผูกด้วยพร้อมเพย์บัตรประชาชนกระทรวงการคลังก็จะโอนเงิน200บาทเนี่ยค่ะเข้าตามพร้อมเพย์เลขบัตรตามบัตรประชาชนของท่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นยังคงมีเหมือนเดิมค่ะสำหรับการโอนของกระทรวงพม200บาทสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้ถอนเป็นเงินสดได้ใช่ไหมไอ้200บาทของผู้พิการหากโอนเข้าพร้อมเพย์แล้วอันนี้ก็เป็นกระบวนการของถอนเงินได้เหมือนปกติของประชาชนทั่วไปเลยค่ะแล้วพอเข้าพร้อมเพย์ก็เหมือน ATM อะค่ะโอเคครับก็ได้ข้อมูลละเอียดชัดเจนครบถ้วนเดี๋ยวถ้าเราขอประเมินสักสัปดาห์หนึ่งเนาะท่านผอ.ครับว่าดูว่าประชาชนก็มีปัญหาข้อสังเกตข้อสักถามอะไรเพิ่มเติมจะได้ชวนท่านผอ.มาชี้แจงอีกทีหนึ่งส่วนบัตรเก่ายังใช้ได้อยู่ใช่ไหมบัตรเก่านี่ก็ใช้ไปถึงเดือนนี้31มีนาคมค่ะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับท่านครับพูดขาจ่ายแล้วนี่คือขาจ่ายจ่ายให้ช่วยประชาชนเนาะเป็นสวัสดิการขารับนิดนึงท่านอยู่กองภาษีนะครับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่31มีนาคมนี้มีอะไรอยากจะชี้แจงหรือจะฝากตรงนี้ไหมครับท่านครับค่ะก็ขอให้คนที่มีรายได้นะคะตามที่เราทำที่กฎหมายกำหนดเนี่ยค่ะยื่นแบบยื่นภาษีให้ถูกต้องนะคะท่านเองก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือถูกเรียกเก็บใดๆท่านยื่นให้เรียบร้อยก็จะได้ทุกอย่างเรียบร้อยไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจะต้องมาถูกร้องเรียกคืนทีหลังหรือว่าเก็บถูกเก็บภาคค่าปรับนะคะก็ขอให้ดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดค่ะครับยังมีอ้างกระทรวงการคลังบอกว่าให้มา ได้รับภาษีคืนอะไรพวกนี้พวกมิจฉาชีพที่ยังอ้างอยู่ยังมีอยู่ขนาดไหนครับท่านครับทุกวันนี้เบื้องต้นก็ได้รับรายงานว่ามีส่ง SMS นะคะว่ากระทรวงการคลังให้กดลิงก์ต่างๆนานาเนี่ยขอนำเรียนว่าประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะเวลาเห็น SMS ต่างๆที่เป็นลิงก์เนี่ยขอให้สอบถามมาที่ call center หากท่านไม่มั่นใจ call center กระทรวงการคลังอยู่บนเว็บไซต์หรือ call center กรมสรรพากรเข้าเว็บไซต์สรรพากรแล้วก็โทรสอบถามเพื่อความชัดเจนดีกว่าที่ท่านไปกดแล้วเกิดข้อเสียหายขึ้นมาอันนี้จะดำเนินการแก้ไขได้ลำบากนะคะดังนั้นเห็น SMS แล้วเห็น LINE ส่งมาหาท่านเนี่ยยิ่งไม่เป็นไปไม่ได้เลยกับการส่งที่ภาครัฐจะส่ง LINE แล้วไปบอกให้ท่านกดลิงก์เพื่อขอได้รับเงินคืนนะคะโอเควันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับท่านผอ.ได้ชี้แจงได้ทุกคำถามทุกประเด็นแล้วก็ยังรับฝากเรื่องของร้านธงฟ้าเนาะนะครับขอบพระคุณท่านผอ.กัญจนาตั้งประกงนะครับท่านครับคุณจิมมี่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยกันยาวคุยกันละเอียดเพื่อให้เราสองคนเข้าใจใช่ค่ะพอเข้าใจแล้วเนี่ยมีคนถามเราจะได้ตอบช่วยท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกให้ได้จะได้ตอบได้ตรงนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่มีกับพี่หนอมพยายามถามเอ๊ะบางทีเราก็รู้สึกงงไปด้วยแต่พอท่านชี้แจงมาอ๋ออย่างนี้นี่เองคือคนเก่าที่ได้ใหม่นะไม่ได้ต่อนะค่ะเข้าใจแต่คนใหม่เลยนะคือบางทีผมฟังท่านบอกพูดเนี่ยท่านบอกว่าก็เหมือนเดิมเนี่ยคำว่าเหมือนเดิมเลยเราก็ต้องคิดถึงผมยังไม่เคยได้อะเหมือนเดิมคืออะไรก็ซักให้นะครับก็ได้อธิบายกันเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับสรุปสั้นๆตรงนี้ทีหนึ่งใครที่ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ท่านจะเป็นหนึ่งใน14,590,000กว่าคนนี้หรือไม่ท่านไปที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับไปที่อำเภอธกส.ออมสินกรุงไทยคลังจังหวัด50เขตกทม.เมืองพัทยาไปได้เลยไปที่หน่วยงานเหล่านี้นะท่านไปตรวจเอาบัตรประชาชนของตัวท่านไปด้วยหรือถ้ามีคนผู้ป่วยติดเตียงพิการ
ก็เอาบัตรของเขาไปตรวจเนาะนะครับไปตรวจว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านปั๊บก็ไปยืนยันตัวตนที่3ธนาคารเลยไปต่อเลยไปยืนยันถ้าคนที่เรารับฝากบัตรเข้ามาทำให้เขามีใบมอบอำนาจใบมอบอำนาจจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วดาวน์โหลดได้เลยให้เขาปริ้นพิมพ์ออกมาให้ถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องปริ้นหรือไม่มีอะไรก็ไปติดต่อหน่วยอย่างที่พี่หนอมไล่ไปให้เขาลองทำให้ให้เขาทำให้นะเขาทำให้เขาต้องบริการประชาชนแหละปริ้นแล้วก็ใบนั้นกลับมาให้กับผู้ป่วยติดเตียงนั่นแหละมอบอำนาจไปบีบลายนิ้วมือไปนะครับเซ็นไปนะส่วนคนที่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้นะครับหรือให้ลูกหลานทำให้ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยเข้าเว็บไซต์เช็คผ่านก็ไปยืนยันตัวตนพาตัวเองไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็คลิกต่อไปเลยยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์ปั๊บไม่ผ่านเพราะอะไรพอเขาไม่ผ่านปั๊บก็จะบอกไม่ผ่านเพราะอะไรค่ะแล้วคุณรู้ตัวปั๊บโอเคงั้นจบเขารู้เฮ้ยแล้วเรามีตังค์เขาเลิกไอ้คนบอกเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะอะไรกับหน่วยงานไหนก็ไปติดต่อหน่วยงานนั้นไปด้วยตัวเองทีนี้นะหรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้เขาจะมีเบอร์โทรให้ค่ะคุณโทรไปคุยกันเสร็จปั๊บแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อคลังเขาจะมาเก็บข้อมูลจากส่วนกลางเขาไปเองก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะอย่ากังวลไม่ต้องรีบร้อนมากนะค่อยๆทำไปค่อยๆเช็คไปยังมีเวลาถึงวันที่27มีนาคมถ้าอุทธรณ์สำเร็จก็แปลว่าช่วงคุณจะได้เงินในเดือนถ้าสมมติว่าถ้าต้องอุทธรณ์คือถ้าผ่านเลยเนี่ย1เมษายนนี้ได้คือคนที่จะเริ่มอุทธรณ์ก็คือเริ่ม1มีนาคมถึง1พฤษภาคมยื่นอุทธรณ์นะคะแล้วจะประกาศผลในการที่ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วพี่หนอมจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยของยื่นอุทธรณ์เนี่ย20มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการรอบอุทธรณ์เนี่ย1กรกฎาคม1กรกฎาคมแต่จะได้ย้อนหลังได้ย้อนหลังมาถึงเดือนเมษายนใช่ค่ะย้อนให้นะครับโอเคนะคุณผู้ชมนะก็เอาเรื่องนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับ